ลูกสาวอาจารย์แม่เผยสุขภาพรองศาสตราจารย์สุนียังใช้ได้ยังติดตามข่าวสารชอบดูก็อตเจ็ดหลังซี่โครงร้าวต้องนอนนิ่งนิ่งนานขอบคุณทุกความเป็นห่วงลูกสาวอาจารย์แม่เผยสุขภาพรองศาสตราจารย์สุนีสินทุเดชะหลังเอียงกระแทกราวสุขภาพล่าสุดยังใช้ได้ยังติดตามข่าวสารบ้านเมืองชอบดูก็อตเจ็ดทำเอาหลายคนแห่คิดถึงจากกรณีมีการเผยภาพล่าสุดอาจารย์แม่รองศาสตราจารย์สุนีสินทุเดชะนักพูดชื่อดังในตำนานหลังลูกสาวโพสต์ภาพคุณแม่พร้อมบอกว่าพุ่งขออนุญาตอัปเดตเรื่องแม่สำหรับพี่ป้านาอาพี่น้องทุกท่านที่ห่วงแม่ตอนนี้คุณแม่เดินไม่ได้ไกลแล้วหลังๆก็ดื้อไม่ค่อยชอบเดินเพราะติดเฟอร์รารี่2ล้อทั้งรุ่น EV และรุ่นธรรมดาต้องไปซื้อเครื่องออกกำลังกายให้พยายามยืนเองพี่เดินเองเป็นแบบนี้เพราะปีที่แล้วแม่เอียงไปกระแทกราวในห้องน้ำซี่โครงร้าวเลยต้องนอนนิ่งนิ่งนานเลยไม่ค่อยยอมเดินตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสุขภาพทั่วไปถือว่าใช้ได้มีหลงลืมลืมตามอายุซึ่งปัจจุบัน87ปียังทานอาหารได้ดีที่ชอบที่สุดคือโอเลี้ยงยังอ่านหนังสือพิมพ์และดูโทรทัศน์ติดตามข่าวสารบ้านเมืองพองามและชอบดูก็อตเจ็ดพร้อมทั้งเผยภาพขณะอาจารย์ออกไปข้างล่าสุดไปกินเป็ดปักกิ่งตามสัญญาขอบคุณ Facebook นิไทยนาฏสิงห์ทูตชาเทลันประเดิมงานแรกชีวิตหลังอิสรภาพพิงกี้สาวิกาขึ้นปกนิตยสารดังเดือนแห่งความรักประเดิมงานแรกชีวิตหลังอิสรภาพพิงกี้สาวิกาขึ้นปกนิตยสารดังเดือนแห่งความรักหลังได้ประกันและศาลให้ปล่อยตัวชั่วคราวจากเรือนจำหลังจากได้รับการประกันตัวในคดี Forex 3D โดยดาราสาวพิงกี้สาวิกาชัยเดชได้รับการปล่อยตัวและได้รับอิสรภาพอีกครั้งหลังจากโดยคุมขังอยู่ในเรือนจำอยู่หลายเดือนเมื่อทนายยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์แคชเชียร์เช็ค5 ล้านบาทให้ศาลพิจารณาโดยไม่มีการติดกำไร EM แต่กำหนดเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรหากเปลี่ยนถิ่นที่อยู่ให้แจ้งต่อศาลภายใน7 วันและให้รายงานตัวต่อศาลทุกเดือนจนกว่าจะมีเหตุเปลี่ยนแปลงล่าสุดดาราสาวพิงกี้สาวิกาประเดิมงานแรกหลังจากได้อิสรภาพด้วยการขึ้นปกนิตยสารบันเทิงชื่อดังทีวีภูฉบับที่1486เดือนนกพ. 0.2566 เดือนเทศกาลแห่งความรักโดยเพจทีวีภูโพสต์ภาพปกนิตยสารพร้อมระบุว่าทีวีภูฉบับที่1486เดือนกุมภาพันธ์เดือนที่มีเทศกาลแห่งความรักหน้าปกสวยหวานพิงกี้สาวิกาชัยเดชที่ตอนนี้กลับมาสู่ชีวิตที่มีอิสรภาพอีกครั้งเรื่องคดีความเป็นอย่างไรเอาไว้เป็นหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรมแต่สำหรับแฟนๆที่รักเธอยังมีกำลังใจหอบใหญ่ๆมอบให้เหมือนเดิมแหวนกาวใจอ้ำพบกลับมาเป็นเพื่อนกันได้หรือลุ้นรีเทิร์นเคลียร์ประเด็นเดือดโซเชียลปมจับมือเท่ากับเพื่อนหลังแหวนปวริสาเพ็ญชาติโพสต์สตอรี่ให้กำลังใจซูตาสาวอ้ำพัชราภาจนถูกโยงไปว่าเป็นการแซะไฮโซพกหรือเปล่าหลังมีข่าวเฉาเรื่องมือที่3ขนาดที่สาวอ้ําต้องออกมายืนยันว่าเลิกกันด้วยนิสัยส่วนตัวล่าสุดวันที่27 มกราคม 66แหวนมาร่วมงานแถลงข่าวความก้าวหน้าในการรักษามะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้นที่โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณซึ่งภายหลังจบงานได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าวสตอรี่ให้กำลังใจอ้ำปมจับมือเท่ากับเพื่อนมันไวรัลตกใจมากตอนนั้นเพิ่งกลับมาจากออสเตรเลียก็นัดเจอพี่อ้ำช่วงปีใหม่กันจริงๆได้ยินเรื่องตั้งแต่อยู่นู่นแล้วก็โทรมาเล่าให้ฟัง
เราก็ยังไม่รู้เรื่องยังเขาดาวอยู่แกก็เล่าให้ฟังเหมือนที่เป็นข่าวค่ะพอเรากลับมาถึงก็นัดเจอแซวกันแล้วเรากับพบก็สนิทกันเขาน่ารักเป็นเพื่อนของเราก็เหมือนแซวเล่นแล้วตอนที่จูงมือเหมือนรักกันเป็นพี่น้องกันวันนั้นเป็นฟิลแซวกันเองเพราะตอนนั้นประเด็นเรื่องมือยังไม่มีใครรู้ยังคุยแค่ในกลุ่มเล็กๆซึ่งพบกับแหวนฟอลโล่ไอจีกันแล้ววันรุ่งขึ้นก็มีข่าวประเด็นจับมือออกซึ่งไม่ได้มาจากแหวนแน่นอนคือแหวนลงคลิปนั้นโดยไม่คิดว่าคนทั่วไปจะรู้เรื่องจับมือเพราะพี่อ้ําก็บอกอย่าพูดกันไปเยอะนะไม่อยากให้มันเป็นเรื่องใหญ่โตไม่อยากให้มีข่าวดราม่าเขาก็อยากจะเลิกให้มันเป็นเรื่องของคนสองคนไม่อยากให้มีบุคคลอื่นมายุ่งเกี่ยวมันจะทำให้เสียหายไปด้วยค่ะกลายเป็นว่าคลิปเป็นไวรัลตกใจมากคือแซวเล่นเฉยๆกับพบก็เป็นเพื่อนกันและเขาก็ดูไอจีตลอดเขายังส่งหน้าหัวเราะคลิกๆขำๆค่ะไม่ได้แซะใครไม่ได้แซะแซวพบเฉยๆแล้วจริงๆพบเขาก็เป็นคนเฟรนด์ลี่ค่ะน่ารักช่วงนั้นเหมือนกับเขาก็ไม่ได้คุยกันกับพี่อ้ำแต่เราก็อยากให้เขาเป็นเพื่อนกันนะน่ารักกันทั้งคู่ครับพบก็เพื่อนแหวนพี่อ้ำก็เป็นพี่สาวที่รักก็คิดว่าน่าจะเป็นเพื่อนกันได้ใช้เวลาระยะหนึ่งไปแฮงเอาท์ด้วยกันก็หวังไว้ในอนาคตอันใกล้เราเพิ่งเจอกันอาทิตย์ที่แล้วแกก็น่ารักเดินมาทักทายคนมาทักไหมเหมือนว่าคลิปนั้นถูกตีความว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นใช่ตกใจข่าวที่จับมือออกคลิปว่อนไปหมดเลยตอนแรกก็ยังขำอยู่นะเพราะไม่รู้ว่าพูดถึงใครยังหัวเราะแต่พอภาพจับมือมันยิ่งขยี้ประเด็นคือทีแรกนางตั้งใจจะให้เป็นเรื่องของคนสองคนแล้วประเด็นจับมือออกมาคนก็คิดว่ามันต้องจริงแน่เลยเห็นจูงมือกันแบบนี้ใครเป็นผู้หญิงคนนั้นคนเลยต้องตามหาผู้หญิงคนนั้นก็เลยมีบุคคลอื่นเข้ามาเดือดร้อนด้วยมันก็เหมือนจะขำแหละแต่คนที่เข้ามาเกี่ยวด้วยก็กลายเป็นซวยไปด้วยแทนที่จะเลิกกันด้วยดีก็กลายเป็นว่ามีคนอื่นเข้ามาซึ่งพี่อ้ํากับพบไม่ได้มีเรื่องมือที่สามเลยแล้วพบก็ไม่เจ้าชู้ด้วยเขาเป็นคนดีค่ะเลิกกันโดยที่ไม่มีปัญหาอะไรกันเรื่องนิสัยกันทั้งคู่คือนิสัยคล้ายๆกันเกินเขาก็รู้มาสักพักหนึ่งแล้วละช่วงโควิด-19เขาก็ไม่ได้เจอใครก็อยู่เหมือนเป็นเพื่อนกันไปเลิกกันก็ไม่ได้ดราม่านะนางก็เฉยๆแล้วก็ยังเจอกันอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้นัดเจอกันนะเจอกันโดยบังเอิญพบก็ยังเดินมาทักกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ดีมันไม่มีแบบเธอมีคนอื่นฉันเกลียดเธอมองหน้ากันไม่ติดคือเป็นคู่ที่รู้กันสักพักแล้วว่ามันเข้ากันไม่ได้เลยสักทีเดียวเขาก็ทำใจมาสักพักแล้วพี่อ้ํากับไฮโซพบยังสามารถกลับมาเป็นเพื่อนกันง่ายนะคืออาจจะมีอารมณ์ร้อนบ้างพบก็อาจจะมีอารมณ์ร้อนด้วยความเป็นผู้ชายจริงๆถ้าเบาลงนิดนึงพี่อ้ําเขาก็โอเคแล้วเพราะพื้นฐานเขาเป็นเพื่อนกันมาก่อนแต่ยืนยันไม่มีในเรื่องของมือที่สามนิสัยล้วนๆก็ไม่ได้โกรธเกลียดกันเขาได้พูดคุยกันบ้างไหมเจอตัวก็คุยกันเดินมาทักทายก็ปกติมันเป็นอารมณ์แบบต่างฝ่ายต่างไม่ทักมากกว่าคือไม่ใช่เกลียดกันนะแต่ถ้าเจอกันแล้วรู้สึกว่ากลัวจะปะทะกันมันร้อนกับร้อนทั้งคู่แต่พออีกฝ่ายหนึ่งเย็นมาละมันก็เริ่มคุยกันได้กับอีกฝ่ายหนึ่งคิดว่าน่าจะเป็นเพื่อนกันได้เร็วด้วยดูจากทรงนะพอจะเป็นกาวใจให้ทั้งคู่ได้ไหมไม่ใช่แค่แหวนนะเพื่อนๆทุกคนก็พยายามเป็นกาวใจเพราะว่าพบก็เป็นเพื่อนที่น่ารักของเราแกก็เป็นคนมีน้ำใจน่ารักพื้นฐานเขาเป็นเพื่อนกันมาก่อนด้วยเพื่อนๆทุกคนก็อยากจะให้ get together กันอยู่แล้วอาจจะได้เห็นรูปหมู่มวลด้วยกันไม่ใช่ว่าเลิกกันแล้วมองหน้ากันไม่ติดที่สำคัญไม่ได้มีในเรื่องของมือที่สามค่ะคือพบเขาก็จะเป็นสไตล์ฝรั่งบางทีอาจจะล้นลาแต่ไม่มีเรื่องผู้หญิงเลยในช่วงระหว่างคบพี่อ้ำหลังจากนั้นเป็นเรื่องของเขาแล้วนะแก๊งเพื่อนซัพพอร์ตแบบนี้มีแววรีเทิร์น
ช่ค่ะเรื่องรีเทิร์นคือเป็นเรื่องของคนสองคนซึ่งอันนี้มันเป็นการตัดสินใจของเขาเองแต่ว่าถ้ากลับมาเป็นเพื่อนกันเพื่อนๆยินดีมากเพราะเคยไปแฮงเอาท์ด้วยกันอยู่ด้วยกันแล้วมองหน้ากันไม่ติดแล้วพี่อ้ําก็ไม่ใช่เป็นคนที่ว่าฉันจะเป็นเพื่อนกับเธออีกไม่ได้ฉันจะมีคนใหม่จะสาปแช่งแกจนตราบชั่วฟ้าดินสลายมันไม่ใช่แบบนั้นเขาเลิกกันด้วยดีและคิดว่าน่าจะเป็นเพื่อนด้วยกันอีกได้จะรีเทิร์นไหมไม่รู้จริงๆอาจจะต้องดูกันต่อไปจับมือเท่ากับเพื่อนมันเหมือนเราไปพาดพิงถึงแมทพีรณีมีเหรอคนเขาไปคอมเมนต์มีด้วยเหรอไม่รู้เรื่องอะไรเลยคือวันรุ่งขึ้นคลิปนั้นออกมาตอนนั้นรายการโทรมาสัมภาษณ์เยอะมากแหวนก็ไม่สำที่ไหนเลยประมาณว่ากำลังช็อกว่าอะไรเป็นเรื่องเป็นราวไปหมดแล้วช่วงนั้นแหวนก็มีปัญหาเรื่องลูกเล็กน้อยคุณพ่อก็เข้าห้อง ICU เราก็เครียดตอนนั้นก็ไม่ค่อยได้อะไรแต่ก็รู้คร่าวๆก็คิดว่าอะไรเนี่ยดวงฉันยังไม่เข้าปีชงเลยแต่เท่าที่ดูไอจีตัวเองก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้ววันนั้นข่าวมาพี่เอก็มาต่อกลายเป็นทัวร์ลงพี่เอมาชุดใหญ่มากวันนั้นไม่ได้สัมภาษณ์อะไรเลยแต่ว่ารายการตัวเองข่าว3สีทางช่อง3ก็ขอให้ช่วยพูดเรื่องนี้หน่อยได้ไหมเราก็ไม่อยากพูดบอกว่าไม่มีอะไรเราก็ไม่รู้ว่าจะมีประเด็นเราก็ไม่รู้ว่าจะมีประเด็นนี้ออกมาเขาบอกให้พูดนิดนึงเราก็เลยยืนยันในรายการว่าคุณพบไม่ได้มีเรื่องมือที่สามเลยคือเราออกตัวตั้งแต่วันที่คลิปลงแล้วฉะนั้นกับน้องคนนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกันแล้วจริงๆน้องเขาก็เป็นเพื่อนแหวนเราก็รู้จักกันไม่ใช่แน่นอนแล้วเราก็อยู่กับคู่นี้มาเราก็เห็นว่าพบไม่เจ้าชู้เลยคือหลายคนอาจจะมองว่าลันลาแต่ระหว่างคบกับพี่อ้ําคือไม่มีเรื่องสาวเลยเราก็เคลียร์แล้วนะไม่ได้พูดอะไรพาดพิงว่าที่จับมือไม่ได้เกี่ยวกับน้องคนนั้นI'm not the only one.